จะมาแคลิฟายเรื่องครับพี่ได้ผมรอได้พี่ตั้งกล้องให้เสร็จก่อนเราค่อยๆไปได้จริงจริงๆผมไม่ได้มาจริงที่ออกมาพูดอ่ะไม่ได้มาแคลิฟายเรื่องของสเตตัสหรอกแต่ว่าแคลิฟายเรื่องคำพูดมากกว่าที่เคยพูดไว้ว่าเราพูดจริงๆไงแล้วเราจริงใจกับพูดนั้นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้กับวันนั้นอ่ะก็คือมันยังเหมือนเดิมคือมันเหมือนแบบว่าในรีเลชั่นชิพอ่ะเวลาที่เราขึ้นบันไดไปชั้น2อ่ะมันจะมีช่วงระหว่างทางพวกสเต็ปพวกนั้นน่ะมันก็คือความซับซ้อนของรีเลชั่นชิพแหละอะไรเงี้ยผมแค่เป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบจะมาพูดว่าเรากำลังขึ้นอยู่เรากำลังเดินลงเราอยู่ที่ชั้นนี้เราอยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราด้วยของคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆซะก็ตามคือผมเป็นแค่อยากจะคลีฟายกับแฟนคลับว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะคือแบบผมมีนจริงๆมีนแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเองพอมันได้พูดแล้วมันเหมือนกับได้มันโล่งใจขึ้นไหมหรืออะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผมขอบคุณเหตุการณ์นี้นะเพราะว่ามันนำให้สเปซระหว่างผมกับแฟนคลับมันใกล้ขึ้นมาอีกโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอยู่ดีๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วมันจะดีอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นแหละเหมือนแบบว่าเราก็ได้เห็นความรักที่เขาให้มาโดยที่มันแบบวันนึงคิดว่ามันเท่านี้แต่ว่ามันแบบมากกว่าที่เราเห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบตื้นตันบางทีแบบเฮ้ยเราดีเซลกับความรักเหล่านั้นจริงๆหรอที่เขาให้เราเราได้ดูฟีดแบ็กจากแฟนๆบ้างไหมคะหลังจากที่เราได้ดูจริงผมดูอยู่ครับผมจริงๆก่อนหน้านี้ก็ดูอยู่แล้วก็เห็นแบบเขาเล่นแท็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนที่เป็นอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็แบบน่ารักกันมากๆเลยจริงๆพี่ๆสื่อด้วยนะผมจริงอยากขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยนะน่ารักมากๆถามถึงที่ว่าบอกว่าตื้นตันจนเขาร้องไห้คือผมอ่ะเราไม่รู้วันที่เราอยู่ในวงการนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราเจออะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรานี่ตั้งแต่เป็นครั้งแรกมั้งที่ผมต้องมาแคลิฟายหรืออะไรที่มันดูแบบแปลกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอมันเจอรีแอคชั่นที่มันแบบที่แฟนๆที่เป็นครูมาเสาที่แบบฉันแค่อยากให้คุณมีความสุขคุณจะทำอะไรก็ได้เรื่องคุณใช้ชีวิตของคุณไปแค่นั้นพอฉันพร้อมที่อยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตคุณมันก็เลยแบบเฮ้ยเราภูมิใจที่ได้รักเขาจริงแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้เป็นคนที่เขารักเราแล้วณวันนี้ก็สบายใจขึ้นมากใช่จริงๆชิลเลยแล้วก็มันยืนยันคำเดิมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่ชั้น2อ่ะเดี๋ยวจะมาบอกเองเพราะฉะนั้นใช่คือสมมุติว่าพี่แบบอยู่ชั้น2แล้ววันต่อไปอยู่ชั้น3แล้วผมจะกลับมาบอกพี่ๆสื่อยังไงนอกจากจะโทรพี่ๆให้มารวมกันเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะในแม้มันมีสเต็ปอ่ะลงขึ้นบางทีขึ้นบางทีลงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้ววันต่อไปยังไงถ้ามันชัดเจนว่ามันเป็นแบบนั้นจริงก็เดี๋ยวมาบอกสเต็ปทุกวันนี้ยังขึ้นลงอยู่ก็มันก็เป็นแบบนั้นครับมันก็เหมือนแบบคือมันก็ขึ้นลงมันก็มีขั้นตอนของมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้เราเคยคิดไหมคะว่าเราจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ค่อยได้คิดว่าตัวเองจะต้องออกมาพูดนะเพราะว่าจริงผมอ่ะคืออย่างนี้การที่เราอยู่ตรงนี้มันมีข่าวมากมายจากทุกคนและบางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยแล้วการที่ทำให้แบบบางทีคนอื่นๆเข้าใจผิดแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันเป็นปกติเพราะเราเป็นมนุษย์เรารับสารมาทางแบบหลายทางมากๆอะไรเงี้ยการที่ได้มาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าดีกว่าแล้วมันดีกว่าที่ผมแบบอยากจะเปิดสเปซเพราะว่ามันคุยกันง่ายกว่าแล้วก็ได้ยินน้ำเสียงเราด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นวิธีที่อย่างน้อยมันออนเน็ตที่สุดสำหรับผมในการที่ได้คุยพวกเขาเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใช่จริงๆผมว่าแฟนคลับผมส่วนมากเขาไม่ได้ค่อยแคร์หรอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคือเขากับผมมันน่าจะมีมุมมองเดียวกันคือว่าศิลปินที่เป็นอาร์ติสต์เนาะคือผลงานมันก็คือเป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรอย่างที่บอกคือผมไม่ได้มาแคลิฟายว่าชีวิตส่วนตัวผมเป็นไงแต่แคลิฟายคำพูดของผมมากกว่าทางอีกฝ่ายเขาว่ายังไงบ้างพอมันเป็นข่าวขึ้นมาได้ไหมว่าเขาจะต้องจับตามองหรือว่าจริงๆเขาก็กังวลนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาก็ด้วยความที่เขารู้จักเพราะว่าเขาทำงานกับผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้จักกันมาเป็นหลัก10ปีอ่ะแล้วเขาช่วยงานผมในหลายๆอย่างมากอะไรเงี้ยแต่จริงก็สงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่โดนเรื่องเหล่านี้แบบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีอะไรเงี้ยซึ่งก็สงสารเขาเพราะจริงเขาแค่อยากทำงานเขาในที่สเปซเงียบๆเพราะเขาเป็นหนึ่งนะจีซี่เรียกว่าเก่งที่สุดในชีวิตผมเลยที่ทำงานด้วยกันมาตลอดนะผมก็จริงๆก็เป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็จริงๆเชื่อว่าหลายๆคนก็แบบส่งกำลังใจไปอะไรเงี้ยพอเป็นข่าวคนก็แห่เปิดความเขามากเขาโอเคไหมเขาโอเคไหมจริงๆเขาก็เป็นคือผมเป็นอินโทรเวิร์ตมากที่เคยให้สัมภาษณ์เขาเองก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการที่แบบว่า privacy นิดนึงอะไรเงี้ยที่มันมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นชีวิตอะเนาะมันก็จัดการไปทีละปอกทีละปอกอย่างเราเองได้คุยกับแฟ
ผมว่าเป็นแฟนคลับมากกว่าที่จริงๆคนส่วนมากที่ตามไปหรือไปค้นไปด่าไม่ใช่แฟนคลับผมหรอก เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในลูปนี้มากกว่าอะไรเงี้ยส่วนจริงๆตัวแฟนคลับผมจริงเขาให้เกียรติกับทุกคนเสมออยู่แล้วคุณภาษาน่ารักเสมออยู่แล้วอะไรมันก็เลยแบบผมก็เลยไม่ได้สิ่งที่อยากจะมาแคลิฟายคือแคลิฟายกับแฟนคลับคนเดียวคนหนึ่งผมไม่ได้แคร์ว่าเขาจะรู้สึกว่าสเตตัสผมจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่ได้แคร์โอเคนะครับผมขอบคุณครับนี่ประเด็นเรื่องนี้เลยเดี๋ยวไม่ถามอะไรต่อเลยเหรอก็อย่าพูดอะไรก็อย่าจะพูดอะไรอีกเลยอ่ะฝากหนังด้วยครับผมคือวิมานหนาม22สิงหานี้เราอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์ไปแล้วว่ามันดุดันมากๆในแต่ละช่วงเนี่ยคือรุนแรงมากๆแต่มันเหมือนทุเรียนครับผมข้างนอกมันจะอาจจะดูรุนแรงแต่ข้างในหวานกรอบอร่อยมากเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่22สิงหาคมนี้ครับผมทุกโรงภาพยนตร์ครับเอาเจ็บก้อนนี้นะคะอ๋อนี่ชุดมีเล็บจากหนังโรงเรียนโอเคเจ๊ต้องมองก่อนเนาะเจ๊มองเป็นตัวแบบไหนคะท่านไหนคะหมอนทองครับผมมันในเรื่องไล่หมอนทองโอเคขอบคุณค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ผ่านมาแบบที่หมดแล้วอ่ะแบตหมดเว้ยพาทีมที่เรียนเยอะมากแล้วผู้ชายแล้วไปแบตจะหมดผู้ชายพาทีมที่เรียนเยอะต้องถอยต้องให้ถอยต้องเจ๊ถอยมันติดไปเจ๊จ๋าเจ๊ต้องเจ๊ถอยเย็นๆหลังไม่ต้องเจ๊ตัวหลังก็หันมาทางนี้เลยแขกมาทางนี้เลยครับเจ๊เจ๊แต่เราขอบเจ๊ก็มีนะคะทุกเจ๊เจ๊จ๋าเจ๊ขอบมือถือต้องมีนะคะเป็นสองครั้งด้วยขอบเจ๊จ๋าอยากจะโฆษณาอะไรนะ